เอากาพิญญาสูตรว่าด้วยความเป็นพระอริยะบุคคลระดับต่างๆพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายอินรียห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนหนคือสัตธินสีวิริยินสี สตินสีสมาธินสีปัญญินสีอินสีห้าประการนี้แหละดูการภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะอินสีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปารินิพพายี เพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอระหรันต์เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินรีของพระอนาคามีผู้อันตระปริน,นิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปริน,นิพพออายี เพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้ส,สังขาระปรินิพพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากะนิทธาคามีเพราะอินรียห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีเป็นพระสกทาคามีเพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอนาคามี ผู้อุดทางโสโตอากนิธากามีเป็นพระโสดาบันผู้เอกพิชีเพราะอินรียห้ายังอ่อนกว่าอินรีของพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้โกลังโกละเพราะอินทรียห้ายังอ่อนกว่าอินรีของพระโสดาบัน ผู้เอกพิชีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตะขัตตุปรมมเพราะอินรียห้ายังอ่อนกว่าอินรีของพระโสดาบันผู้โกลังโกละเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะอินรียห้ายังอ่อนกว่าพระโสดาบัน ผู้ศัตตะขัตตุปรมะเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะอินรียห้ายังอ่อนกว่าอินรีของพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีจบเอกาพิญญาสูตร